ดีพี่น้องครับอันนี้ก็ภารกิจของคุณปู่ครับผมมาย้ายรถขุดทีมงานจากอุบลทีมงานเซียนหนึ่งครับเซียนหนึ่งเดี๋ยวเทียบเทเลอร์ขึ้นครับมาดูว่าฮิตาชิ120จะขึ้นเจ้าคุณปู่ไวไหมครับว่าน้ำหนักเอาเรื่องกันนะน้ำหนักไอ้12ตันใช่ไหมนี่ไอ้ตันนี้เหรอเดี๋ยวบุกกี่ยันไว้หน่อยอันนี้อยู่ที่ประมาณ13ตัน13ตันโอ้130ฮิตาชิสวยสวยฮิตาชิ130ครับ3ตันกว่าโอ้เลยๆเดินโอ้ขึ้นได้ครับครับน้ำหนักได้อยู่ครับ120เดี๋ยวให้กดทีมงานหจก.มั่งมีทวีศักดิ์พิบูลย์ครับผมพอดีต้องใช้เทเลอร์ย้ายนี่ครับอ่ะร้อยแล้วนี่ครั้งครับตอนนี้ก็เทเลอร์เจ้าคุณปู่ก็ได้พาทีมงานมาอย่างหน้างานแล้วครับทีมงานดำสวยจรัสทีมงานดำซิ่งดินด่วนนะครับอยู่กันตรงนี้แหละครับเลยคนโปครับผมสวยสวยสวยสวัสดีไปยังเพื่อนๆ FCเซียนฮุยบุรีรัมย์เซียนฮุยดัมซิ่งไทยแลนด์ด้วยครับตอนนี้ก็ทีมงานของเรานะครับทีมงานเซียนหนึ่งกับทีมงานเซียตินนะครับดีครับทีมงานโทหนึ่งก็มาถึงแล้วพอดีเลยครับพอดีเลยเนินนั้นได้ยกขึ้นมาเอามาเสริมทัพครับทีมงานเราวันนี้พี่อ้ําก็มาเซตินก็มาครับแล้วก็ทีมงานดําซิ่งดินด่วนทีมงานสายโทนหนึ่งครับมาหมดเลยครับตอนนี้ก็มากองกันอยู่ตัวนี้แหละครับเอาละตรงนี้เหรอครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วครับถึงที่หมายแล้วตอนนี้ก็คลีริ่งพื้นที่ก่อนครับก่อนที่จะได้นำดินไปจำหน่ายจ่ายแจกนะครับวันนี้เพื่อนๆจะได้ชมรถขุด2ค่ายครับโคเบโก้กับฮิตาชินะครับโคเบโก้นี่มาจากสายทน1ครับ
ทีมงานลำเจสวยจรัสแล้วก็ส่วนฮิตาชินี่ก็มาจากอุบลราชธานีนะครับหจก.มั่งมีทวีศักดิ์พิบูลนะครับมาไกลเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามาอยู่กันตรงนี้ครับอยู่กันตรงนี้เลยนะครับก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อกี้นะครับนะย้ายรถขุดมานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่น้อง FC ที่รับชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่องเพจ Facebook ครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ทีมงานเจแคทสังลุยเซียนุ้ยบุรีรัมย์กันด้วยครับผมวันนี้ก็ได้มาลงพื้นที่ตรงนี้แหละครับนะยังไงขอบคุณด้วยทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับกดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าทีมงานเรามีใครมาบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ